คือล่าสุดเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องวงการรถยนต์ตอนนี้พี่อ้วนคือไทยเราเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการลงทุนจากจากแบรนด์ใหญ่ๆเหมือนกันถูกไหมครับถูกต้องครับผมก็คือมีแบรนด์ใหญ่นี่เรียกว่ามีทั้งแบรนด์เก่าแล้วก็แบรนด์ใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนที่เราคุยกันประจำหลังๆในภาพจะเอียงมาทางนั้นเยอะเหมือนกันคือเรื่องของรถยนต์พลังไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทุกๆพลังงานเนี่ยมีความสําคัญทั้งหมดเลย นะครแต่โอเคมันเป็นของใหม่ที่ทุกคนก็มองครเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราอาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับผมคือในเวทีสําคัญที่เราเพิ่งจะจัดกันไปในเครือเนชั่นก็คืองานของกรุงเทพธุรกิจอเซียนอีคโนมิกเอาลุกเนี่ยก็จะมีการแสดงมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้บริหารที่เป็นรถยนต์บริหารรถยนต์รายใหญ่หลากหลายราย มา<อ>มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย EV ในการผลิตในไทยในอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สําคัญที่จะเป็นฮับเพื่อส่งออกไปประเทศต่างๆได้เพราะเราเป็นเซฟเพเว่นพอสมควรไงเราไม่ได้ตีอะใครเลยไงครับผมถูกต้องครับก็จริงงานนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นนะคือ,อตั้งแต่เช้ายันเย็นเกือบมืดอะแต่ว่าส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่เราจะคุยกันนี่คือเรื่องของเวทีที่เป็นส่วนของรถยนต์ะนะครับเรียกว่าอาเซียนอัตโนมอติฟฟอร์ฟิวเจอร์นะครับ อันนี้มันมีมุมมองหลายๆอย่างเราอยากให้ดูในของภาพรวมกันก่อนฮนะภาพรวมของเรื่องของ E ีวีเนี่ยนะฮะอีวีทั่วโลกนยครับเราจะเห็นว่าออย่างในมุมมองของทางบริษัทฉางอันนะ,ะครับฉางอันนี่คือคุณโจชิงนะฮะเสียงต้องไม่ <x> <laughs> รู้ออกถูกไหมโจชิงะชิงกลางๆไว้แล้วแกให้มุมมองนะครับว่าในอนาคตเนี่ยตลาดรถยนต์ยังไงก็ต้องโตนะครับ <laughs> เดี๋ยวเร็วๆนี้จะขึ้นไปอยู่ระดับ90ล้านคันแน่นอน <laughs> นะครับแล้ว90ล้านคันเนี่ยมันจะมีรถพลังงานที่เราเป็นพลังงานใหม่อยู่17ล้านคันนะครับ<น>พลังงานใหม่อันนี้เราน่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่ามองในแง่ของ EV ก็โตแน่นอนแต่แกจะใช้คําว่าพลังงานใหม่มันก็เป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับว่าบริษัทใหญ่ๆก็มองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ EV เย่าดียวนะเขาถึงใช้คำว่าพลังงานใหม่ซึ่งเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีมากขึ้นอย่างเช่นพวกไฮบริดหรือว่าพวก REEV e เดี๋ยวปีหน้าเราก็ได้เห็นกันในส่วนของ IEV ของฉางอันที่เข้ามาในบ้านเรา oh. นะครับอ่าจากทั่วโลกเราขยับเข้ามาในเมืองไทยนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคุณวิสิตนะครับจากเรเวออ t o โ o มอ v ิฟอาจจะไม่คุ้นก็คือ b ีวีดีนัีวีเป็นผู้แทนจาหน่าย b ีวีดีใช่ครับผมอันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วตลาดรถยนต์ไทยเนี่ย EV ไทยเนี่ยเพิ่งจะบูมช่วง2ปีที่ผ่านมาอ๋อปี65เป็นต้นมานะพี่วอนเพราะก่อนหน้านั้นฮะเห็นไหมฮะว่ามันแค่1%เท่านั้นเองอร์เ่็นต์เท่านั้นเองแต่0 ปีนี้ครับผมปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีตลาดรถยนต์ติดลบ20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า E ีีถามว่ามันร้อนแรงน้อยลงไหมก็ร้อนแรงน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่11เปได้11อร์เซ็นี่เป็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนครับผมอ๋อหมายความว่าก็ยังกินส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นได้หนึ่งเปอร์เซ็นถูกต้องครับผมแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยซื้อขายกันน้อยลงผลิตกันน้อยลงอยู่ใชไมไม่ต้องผมบอม,มันกระทบทุกเซนเมนอยู่แล้วในปีที่ผ่านมาอนอกจากนี้ยังมี บริษัทอื่นยังอันนี้เป็นไอออนออโตมบิลเซลล์ประเทศไทยจำกัดอันนี้ไปรองรรประธานคุณหวังเขาหยงอ่านถูกหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคร,ครับคือบอกว่ารถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยกำลังเป็นที่ยอมรับกําลังติดตลาดและก็เป็นเรื่องใหม่ที่มีโจทท้าทายคือระบบชาร์จตอนนี้กรุงเทพมหานครต่างจังหวัดยังยังบอกว่ามีน้อยอยู่อันนี้เป็นมุมมองจากต่างชาตินะเขาบอกว่าเราน้อยเราอาจจะมองว่าหุ้นเราสร้างมาเยอะแล้วแต่เขายังมองว่าเราน้อยอยู่นะครับจึงพยายามนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับสานิชาร์ตเข้ามาสู่ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเหมือนกันใช่ครับไอออนนี่เป็นบริษัทชาร์จเออไม่ฮะเป,เป็นบริษัท,ษท<ถ>ขายขายรถยนต์อ๋อรถไอออนไอออนแล้วก็ <Yeah. S 1> มีที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์คือฮิปเทคเข้าม,มาอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะอันนี้แต่ก็มองว่าคือถ้าตรงนี้จะขยายได้คือเรื่องของที่ชาร์จนะฮะจะต้องขยายตามนะครับอ,อีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้คุณซูโร่แสงสนิทก็เป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัท S A I C Motor C P จำกัดอันนี้ขายอะไรฮะเนี่ย อันนี้ก็คือ MG อ็มีมีสบริษัทอันนี้คือฝากฝั่งของโรงงานนะครับกับถ้า MG เซล์ประเทศไทยนั้นฝั่งขายแต่ว่าจริงคุณสุโรดีแกเขมีหมวก2ใบนะเป็นตั้งยกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่าอีแอด้วยนะครับมุมมองคุณสุโรดียน่าสนใจจริงๆหลายท่านก็มองในเรื่องคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราก็คัดมาให้มันแตกต่างกันไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนกันทุกท่านจริงๆก็เห็นพ้องต้องกันพอสมควรบอกหนึ่งปีมีโรงงานเปิดตัวในไทยมากที่สุด ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ไทยจะเป็นผู้ผลิตรถ E ีวีส่งออกไปยุโรปแทนจีนที่กําลังมีปัญหาเรื่องการกีดกันทางด้านราคาอ๋อก,ก็ช่วงที่ผ่านมาจีนโดนทั้งยุโรปโดนทั้งสหรัฐขึ้นก<ช>าแพงภาษีใส่ครับผมอ่าแล้วก็ซึ่ง E ีวีที่ลงทุนถึง7โรงงานตอนนี้คงไม่ได้มองแค่ว่าขายในประเทศเพราะขายในประเทศทําได้ไม่เยอะ <laughs> ใช่ครับผม <laughs> แล้วมันมีประเด็นที่จะต้องตามต่อเนื่องต่อไปคือว่าอย่างบ้านเราปัจจุบันเนี่ยเราส่งออกรถยนต์ปีหนึ่งนะฮะครับระดับประมาณหนึ่งล้านคัน หนึ่งล้านคันแต่ว่าเราส่งไปยุโรปเนี่ยแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เราส่งไปตะวันออกกลางส่งไปในอาเซียนแล้วก็ส่งไปในออสเตรเลียโอเชียเนียเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ยุโรปนี่น้อยแต่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าพอเราเริ่มมีอีวีเข้ามาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสคือโอกาสอย่างที่เชื่อมโยงกันที่คุณโชติว่าเมื่อสักครู่คือจีนโดนกีดกันนะฮะจีนเนี่ยเคยส่งออกไปยุโรปได้แต่พอจะเริ่มส่งออกไม่ได้ ไทยนี่แหละเจ็ดโรงงานและเดี๋ยวจะมีตามออกมาอีกจะมีตามมาอีกเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะส่งออกอีวีไปยุโรปทําให้เราขยายการส่งออกรเรื่องของอุตสาหการรมรถยนต์โดยรวมในในภูมิภาคยุโรปได้มากขึ้นอันนี้ก็ <นะ S 1> เป็นผลพวงมาจากการที่เรามีมาตรการอีวีสามจุดศูนีที่เราให้ผู้ประกอบการที่นํารถเข้ามาขายก็ต้องผลิตในประเทศหนึ่งคันด้วยก็เลยมีการมาตั้งโรงงานแล้วเราก็ให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนด้วยครับผมทีนี้ พอมาตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะส่งออกรถที่เป็น E ีวีจากไทยผลิตในไทยแต่อาจจะไม่ได้สัญชาติไทยนะคุณผู้ชมส่งออกไปยังยุโรปได้หลังจากที่จีนเขาโดนขีดกันมาอย่างที่พี่อ้วนได้บอกไปจริงๆมี To โยต้เพิ่งออกแบรนด์ใหม่มาเอาซะหน่อยไหมพี่อ้วนได้ครับสดๆร้อนๆเพิ่งออกจริงๆไม่ใช่แบรนด์ใหม่เป็นเซกเมนต์ใหม่ดีกว่าคือเป็นดีเซกเมนต์เป็นเซกเมนต์เดิมค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่อ๋อเซกเมนต์เดิมเป็นรุ่นใหม่ขออภัยครับ อ่ <Beyonce: S 1> เป็นโฉ <ederim. S 1> มใหม่เช่อว่าโฉมใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆตัวคัมรี่เนี่ยก็จาหน่ายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ถือเป็นโฉมใหม่นะฮะเขาเรียกว่านิวโมเดลแต่พูดก็พูดเถอะคือ <kins: S 1> ผมผมผมมองดูก็อาจจะก้ามาเกือกอ่ะนะ <travaille> ว่ามันอาจจะเป็นบิ๊ก i ม o r เนอร์เชนนะครับแต่อ่ะมันมีการเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าโดยทั่วไปของรถจากฝั่ง่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเวลาเขาเปลี่ยนรุ่นใหม่เขาไม่ได้เปลี่ยน จะต่างกับพวกโยุโรปนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ารถตัวนี้อยู่ในกลุ่มของดีเซ็กเมนต์ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีความท้าทายนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดนี้โดนกินเยอะโดนกินจากพวกซีเซ็กเมนต์คือรุ่นที่ข้างล่างมันยกระดับตัวเองขึ้นมา,ากับในกลุ่มพวก SUV เราเ,เทียบง่ายๆนะครับอย่างคู่แข่งในตลาดดีเซ gment เนี่ยโตโยต้าคามรีฮอนด้าแอคคอร์ดใช่ไหมฮะอ๋อเขาเรียกว่าดีเซ gment ตรงนั้น,น<ม>เองก็าอาจจะโดนกินจากพวกกลุ่มของซี v ิกพวกอัล i s สหรือว่าพวกฝั่ง c r v ที่เป็นรถ SUV นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยโดนกินจากกลุ่มรถที่เป็น อีวีเข้ามามากขึ้นด้วยนะฮะอย่างที่เราเห็นวันนี้คุณดูนะบมีอะไรบ้างนะครับคือเพจนี้ย<ม>เรารเทียบเซกเมนต์ใกล้ๆก,กันราคาคใกล้ๆก,กันแล้วก็สมรรถนะใกล้เคียงกันครับรถ ICE นี่คืออรถที่ใช้เครื่องยนต์ครับอ๋อเป็นรถไอซอ๋อรถสันดาบนะครับ,รบซึ่งถ้าเป็นกลุ่มไฮบริดจะเป็นโตโยต้าแคมรี่กับฮอนด้าแอคคอร์ดราคามันอ๋อทางด้านของ EV เนี่ยแคมรี่จะแข่งกับใครก็มีวายดีซีลออร่าศูนมีดีพาวแอลศูนย์เจ็ดครับผมส่วนรถสันดาบจะแข่งกับประโย 4ี่ส <48. S 2> ครับผมโอ้ประโยชน์สี่่จริงๆโตยต้าก่อนหน้านี้นะฮะ,ะสมมติย้อนไปสองวันเนี่ยยังมีเครื่องยนต์ขายอยู่นะแต่ว่าโฉมใหม่เนี่ยเขาไม่เอาละไม่ทิดตั้เครื่องยนต์ไฮบริดอย่างเดียว oh, ก็คือคงม,มองว่าเทรนด์ของตลาดก็มาทางด้านนี้ด้วยแต่ราคาเท่าเดิมนะราคาเท่าเดิมครับไม,ไม่ไม่กล้าขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ลงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราดูจริงเนะี่ยอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเราเห็นว่าฝั่งของรถญี่ปุ่นเองถูกท้าทายจากอีวีที่ราคาต่ำกว่ามากแต่เขาก็ยังยืน ยังพยายามยืนอยู่ที่เดิมไม่ลงมาเล่นในเรื่องของสงครามราคามากนะักนะครับ,รบก็ไม่ปรับตัวเองลงมาเพราะว่าตัวเองมีจุดยืนที่ทำมาอย่างยาวนานนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ